วัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะวันหยุดแบบนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์นะคะคแต่คุณผู้ชมคะพี่เต๋อคะว่าไงจ๊ะฉันเห็นสคริปต์แล้วแล้วฉันอยากจะบอกว่าวันนี้ฉันอยากลากลับบ้านเลยจ้ะทำไมล่ะฮะเอาวันนี้วันหยุดอยู่แล้วนะหลายคนก็ชมรายการเราอยู่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าดูแล้วแหละว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเรามาเติมเต็มความรักกันตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์กันดีกว่าดีไหมฮะซึ่งเห็นข่าวแล้วตาลอยมากค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ลอยเพราะอะไรเพราะความอิจฉาตาร้อนอ่ะถ้าไม่เชื่อเริ่มที่ข่าวแรกเลยคุณเรื่องของลุงลิงลิงลุงนะฮะพี่เต๋อฉันทวิทย์กับใหม่ดาวิกานั่นเองคู่นี้ไม่ต้องบอกถึงเรื่องของความสวีทหวานแหววเขาสวีทหวานแหววกันสุดขั้วอยู่แล้วแต่เช้านี้ตื่นมาคุณก็ต้องพบกับภาวะอิจฉาตาร้อนค่ะเพราะว่า คุณเต๋อฉันทวิทย์นะคะเขามีการโพสต์อินสตาแกรมเอาตรงนี้ก่อนวันนี้เป็นวันเกิดของหนุ่มใหม่ดาวิกาดังนั้นเนี่ยเช้าขึ้นมาปุ๊บนางก็มีการโพสต์อินสตาแกรมคุณผู้ชมดูนี่ลองรูปคู่กันรูปเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เพราะมีรูปคู่ด้วยกันหลายคู่แต่แคปชั่นนะคุณเขาเขียนว่าสุขสันต์วันเกิดลิงน้อยของลุงนะคะนี่หนูคือความสุขของลุงในทุกๆวันรักหนูที่สุดในโลกเลยค่ะ My life complete when I found you แปลว่าชีวิตสมบูรณ์เมื่อเจอน้องว่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมซึ่งน้องใหม่เขาก็ตอบกลับมาด้วยนะฮะก็ไปเม้นตอบกลับมาว่า You complete me too ขอบคุณค่ะที่รักนี่ซึ่งก็แปลง่ายๆว่าคุณก็เติมเต็มให้ฉันเหมือนกันใช่ทำให้ฉันสมบูรณ์แบบนั้นนะฮะโอ้โหน่ารักมากเลย You complete me นี่จริงๆมันเป็นแบบบทแบบหนังเจอเรื่องแม็กควายถ้าจำได้ใช่แล้วมันเป็นประโยคสั้นๆแต่มันแบบมันบอกทุกอย่างเลยอะว่าความรักของคู่นี้เนี่ยเขามีการเติมเต็มซึ่งกันและกันและมันสมบูรณ์ขนาดไหนเออก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่รักแล้วก็แสดงความยินดีกับวันนี้วันเกิดของน้องใหม่ดาวิกาด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะถูกต้องแต่คุณค่ะนี่แค่ข่าวแรกนะคะที่มีแบบความหวานมาฝากคุณผู้ชมแต่ที่บอกว่าถึงกับอยากลากลับบ้านเพราะอะไรทำไมฮะข่าวต่อไปค่ะคุณโอ้หวานไม่แพ้กันก็หวานไม่แพ้กันอีกหนึ่งคู่แล้วกันนะครับผมต้อนรับวันหยุดแบบนี้นะฮะพี่อ้ําพัชราภากับพกนะฮะพี่พกเนี่ยคู่นี้เขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็หวานไม่ค่อยบ่อยนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่นะครับผมพี่อ้ําก็บอกว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยไม่ค่อยได้เจอแฟนบ่อยต่างคนต่างเว้นระยะห่างก็โควิดอะเนาะบางทีอาจจะเป็นเรื่องงานด้วยแต่พอเจอกันเนี่ยก็มีการลุ้นว่าเอ๊ะเขาจะมีการลงรูปหวานอะไรใดๆหรือเปล่าแต่ประเด็นล่าสุดค่ะคุณคือเขามีการลงเป็นคลิปเลยและคลิปเนี่ยต้องท้าวความถึงสาเหตุก่อนก็คือพี่อ้ําเนี่ยเขากำลังจะเตรียมตัวไปทำงานหนักเพราะว่ากำลังจะถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องว่าทิศน้อยซึ่งมันก็จะต้องมีการแบบใช้เวลาเนาะประมาณสักเดือนนึงพอเขาไปกินข้าวกันเขาก็เลยมีการถ่ายคลิปนะคะซึ่งคุณผู้ชมคลิปเนี้ยเขาไปกินข้าวด้วยกันอยากให้ฟังคำพูดจากพี่อ้ําเลยได้ไหมได้ไปชมค่ะคุณผู้ชมไปเจอกันแล้วนะหลายวันนะไม่เจอกันแล้วนะหรอเพราะเขาต้องไปทำงานแล้วหรอครับเดือนนึงนะอยู่เป็นเด็กดีเข้าใจปะไม่จะเที่ยวทุกวันเดือนครึ่งนะหรอดีโผล่มาเจอปั๊บๆนะโอเคบายบายครับนี่พี่อ้ำมีการกำชับด้วยนะบอกว่าเนี่ยจะต้องไปทำงานแล้วนะเดือนหนึ่งให้พบเป็นเด็กดีนะพี่พบก็เลยตอบกลับว่าบายจะเที่ยวทุกวันเลยแต่เขาก็เป็นการหยอกเอิญกันใช่ตามภาษาคนรักกันนะฮะอุ้ยแต่น่ารักก็มีการบอกว่าเป็นเด็กดีกันด้วยนี่นี่ก็คือหนึ่งคู่รักนะคะที่เราเนี่ยก็เอามาฝากคุณผู้ชมกันซึ่งถามว่าหมดหรือยังยังจ้ะยังขออีกหนึ่งคู่คุณอีกหนึ่งคู่คู่นี้เป็นคู่ของเชียร์ที่คำพรนะครับกับบิ๊กธนพลนะฮะคู่นี้รักกันมา3ปีแล้วเร็วมากซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกคู่นี้เขาไม่ค่อยเปิดตัวออกสื่อเท่าไหร่นะคือเอาแทบจะไม่เห็นเลยดีกว่าแล้วก็มีการปรากฏตัวครั้งแรกของหนุ่มบิ๊กนะคะอย่างภาพที่เห็นในวันที่เชียร์เนี่ยเขาเปิดธุรกิจของตัวเองพวกเราเนี่ยก็เลยได้เจอตัวจริงของแฟนเชียร์ว่าหน้าตาของคุณบิ๊กเป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดตัวก็เลยได้เห็นหน้าค่าตากันมากขึ้นใช่แล้วนะฮะพอหลังจากนั้นน่ะก็ฝ่ายชายเองเขาก็โพสต์รูปเชียร์มากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเวลาโพสต์รูปเนี่ยรูปคู่ก็ส่วนหนึ่งแต่รูปเชียร์เนี่ยเยอะมากกว่าด้วยใช่นะฮะหลายคนก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักมากๆเลยนะฮะและที่สำคัญความรักลงตัวแบบนี้เนี่ยก็เลยไปถามเชียร์ว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยมีคิดบ้างหรือเปล่าว่าในอนาคตเนี่ยคนเนี้ยใช่แน่นอนหรือเปล่า
ซึ่งเชเขาก็บอกมานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองความรักเนี่ยเป็นเหมือนแบบเพื่อนคู่คิดซึ่งมีอะไรก็ปรึกษากันเรื่องแต่งงานเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นยังไม่ได้คิดนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างทำงานหนักเหมือนกันเออจริงนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าหลังๆเองเนี่ยจะเห็นว่าพี่บิ๊กเนี่ยก็ออกสื่อแบบออกจะบ่อยหน่อยรู้สึกว่าหรือว่าเวลาทำคลิปเองเนี่ยบิ๊กก็พูดเก่งขึ้นใช่ไหมฮะพูดได้คล่องขึ้นแต่เชียร์บอกว่าจริงๆแล้วว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเพราะพามาออกสื่อบ่อยหรือว่ามาถ่ายคลิปกันบ่อยแล้วเขาถึงได้พูดเก่งจริงๆอ่ะบิ๊กก็เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วแต่ว่าปกติแล้วใครที่ไม่ค่อยออกสื่อบ่อยมันก็ไม่รู้จะต้องวางตัวยังไงหรือพูดยังไงพอเนี่ยมีการถ่ายคลิปมากขึ้นก็เริ่มชินกล้องไงก็เลยแบบพูดเก่งขึ้นกล้าพูดขึ้นเก่งขึ้นแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาก็พูดเก่งอยู่แล้วทีนี้เอาอย่างนี้ไปฟังจากปากเชดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเทรนค่ะดาราท่านหนึ่งแล้วดาราท่านหนึ่งแสดงว่าอินฟลูท่านหนึ่งมันเป็นตัวเขาด้วยแหละแต่ว่าจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเราจะชวนเขาแบบมาจอยมาทำด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะถามเขานะว่าเฮ้ยโอเคไหมรู้สึกแบบแฮปปี้หรือเปล่าสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แฮปปี้เขาชอบเขาอาจจะไม่ใช่คนในวงการนะคะแต่ว่าพอเราทำกิจกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมีคนเอ็นดูแล้วแบบบางทีทำคลิปด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวอะค่ะแล้วเหมือนแบบเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอแบบเราได้ไปเที่ยวด้วยกันทำคลิปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอนจอยเขาก็สนุกเขาดูหวานมากเลยนะหวานลงโซเชียลตลอดเขาแค่ไม่ลง IG บ่อยมากกว่าค่ะ ลงทีมันเลยแบบเป็นเชียร์แล้วก็เป็นเชียร์เออนักข่าวบอกว่าหวานลงตัวหมดยังพี่หมดแล้วจ้าหมดความหวานหรือยังหมดแล้วจ้าหมดความหวานแล้วพูดเลยว่ากำลังจะไม่ไหวกำลังจะขาดใจตายกองไปที่พื้นแล้วนะเออเอาแต่ก็เติมความหวานให้กับวันจันทร์แบบนี้ไงสำหรับใครที่อยากได้ความรักมาเติมให้หัวใจให้กระชุ่มกระชวยก็จัดไปให้แล้วจุกๆ3ข่าวงั้นตอนนี้ขอคนที่แบบอิจฉาตาร้อนบ้างขอข่าวหนุ่มๆบ้างได้ป่ะได้เลยเพราะข่าวนี้เกี่ยวข้องกับพี่หนุ่มกะลาของเราเนี่ยแหละนะฮะเป็นพ่อหนุ่มเสียงนุ่มสุดฮอตนะครับจริงๆเนี่ยเขามีการประกาศผ่าน IG ว่าติดเชื้อโควิด-19 นะครับผมก่อนที่ลูกสาวน้องมินเนี่ยนะฮะวัย2ขวบจะพบว่าก็ติดเชื้อคนที่2ของบ้านล่าสุดตอนนี้ทั้งคู่หายดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องเสียงของพี่หนุ่มกะลาเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าตอนนี้ยังมีปัญหาคาดว่าอีกสัก 20% ก็น่าจะหายดีน่าจะสามารถร้องเพลงได้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโอ้โหตอนเป็นโควิดนี่บอกเลยว่าผลข้างเคียงเนี่ยคือเสียงหายจะไปอัดเพลงหรือว่าอัดเสียงแบบละเอียดเนี่ยทำไม่ได้เลยนะจริงๆเรียกว่าพี่หนุ่มน่าจะเป็นลองโควิดแหละซึ่งลองโควิดหนักตอนนี้นะคะเนื่องจากตอนที่เป็นโควิดเนี่ยก็เป็นหนักพี่หนุ่มออกตัวเลยว่าโหตอนนั้นเรียกว่าสุดเลยนะเพราะว่าต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องลงจากเตียงอ่ะแทบไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็มีการแคนเซิลงานไป5ของ6งานเลยก็ตามค่ะครับผมพอตอนนี้ออกมาก็มารับงานได้แล้วนะครับผมแต่ว่าการรับงานของพี่หนุ่มตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ก็ต้องขออนุญาตไปทางผู้จัดว่าถ้าสมมุติว่าไปเล่นงานไหนเนี่ยก็ขออนุญาตงดถ่ายรูปกับคนที่มาในงานเพราะว่าเกรงว่าถ้าจะไปรับเชื้อเพิ่มอันนี้ก็เป็นเสี่ยงหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะแล้วถ้ารับเชื้อเพิ่มเสร็จแล้วนำกลับไปติดที่ครอบครัวอีกคราวนี้ก็เป็นเสี่ยงสองไปอีกซึ่งกังวลเรื่องของลูกสาวและพี่หนุ่มบอกว่ากังวลเรื่องของคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่ยังไม่เคยติดโควิดแล้วเอาจริงๆมันก็มีข่าวอะเนาะว่าการติดแล้วมันสามารถกลับมาติดซ้ำได้พี่หนุ่มเขาก็เลยเรื่องของการติดซ้ำเนี่ยเขาก็เลยอยากให้เข้าใจให้แฟนๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่ได้แบบไม่อยากใกล้ชิดนะแต่ว่าก็ขอให้มีระยะห่างตามกฎมาตรฐานกันนิดนึงครับผมไปฟังเสียงพี่หนุ่มกันค่ะคือจริงๆตอนเนี้ยเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงลูกและมีคุณแม่ผมเองที่ยังไม่ได้เป็นซึ่งบางกระแสก็บอกว่าภายใน1เดือนก็สามารถติดได้2สัปดาห์ก็ติดได้แล้วบางกระแสก็1เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยมันไม่รู้ว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เท็จหรือจริงอะไรใช่มั้ยครับเราเลยค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าคือปกติเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตผมจะถ่ายรูปหลังจบคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้คงไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าขอก่อนในช่วงนี้คุณหมอที่ดูแลลูกประจำบอกว่าภายใน2เดือนนี้น้องห้ามติดอีกนะซึ่งตัวผมยังออกไปเจอคนเป็นร้อยเป็นพันคนทุกคืนอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกลับเข้าบ้านมันเลยต้องมีการควบคุมมากกว่าเดิมนอนกับลูกอยู่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็อาจจะต้องตรวจไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็ตรวจเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็ตรวจนะครับใช่ๆก็ลุ้นทุกครั้งไหมคะใช่ก็จริงๆอ่ะเรื่องตรวจ ATK อ่ะมันก็ไม่ร้อยเพราะว่า
ตอนที่ผมเป็นเนี่ยผมก็ตรวจทุกวันแต่ไม่เจอแต่ไป PCR แล้วเจออันนี้เข้าใจพี่หนุ่มเลยใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายครั้ง ATK เนี่ยกว่าจะแสดงผลเนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะมีอาการแล้ว 2-3 วันเป็นต้นไปอาจจะเจอเพิ่งเจอถ้าไม่ได้ไปตรวจ PCR นะฮะนั่นก็คือทำให้เห็นว่าเรื่องของโควิดยังอยู่กับเรานะคะคุณผู้ชมค่ะก็ป้องกันตัวเองทั้งป้องกันเขาและป้องกันเราด้วยค่ะแล้วจะเห็นว่านักร้องหลายคนที่ติดโควิดไปเนี่ยนะฮะผลข้างเคียงก็คือเรื่องของเสียงผมเนี่ยเสียงหายไป5วันนะพี่จริงแล้วลองโควิดเอาจริงมันหนักแล้วมันน่ากลัวกว่าโควิดอีกนะครับผมก็ป้องกันตัวกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะเมื่อกี้ขอข่าวหนุ่มๆเธอให้ข่าวพี่หนุ่มมาครับผมงั้นตอนนี้ฉันต้องขออะไรถึงได้ข่าวคิมมอนคะก็ขอคิมมอนคิมมอนวรดมนะฮะอีกหนุ่มฮอตของวงการนะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าโอ้โหผลงานซีรีส์ตอนนี้บอกเลยว่าเพียบนะทั้งซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุคซีรีส์ That's My Candy นายแคนดี้ของฉันที่กำลังออกอากาศทางช่อง9ของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานภาพยนตร์งานเพลงนะครับที่เตรียมถ่ายทำแล้วก็ปล่อยผลงานออกมาให้แฟนได้ติดตามกันจ้าเป็นไงฮอตไหมใช่โอ้ฮอตมากซึ่งคิมมอนเปิดใจเลยว่าต้องขอบคุณทุกๆโอกาสเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเป็นสายโชว์ตัวอีเวนต์แบบแน่นๆแต่ว่าช่วงหลังคือช่วงราวๆนี้คือได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะให้โดดมาทำงานแสดงมากขึ้นซึ่งก็มีคนไปถามถึงเคล็ดลับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีงานฮอตขนาดนี้สายมูหรือเปล่าคิมมอนบอกว่าไม่ต้องมูหรอกเคล็ดลับของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่าทำให้มีเรื่องดีๆเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็คือความกตัญญูคิมมอนบอกอย่างนี้บอกว่าหาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยนะฮะให้หมาม้าให้คุณแม่อาจจะไม่ได้ให้เยอะแต่ให้บ่อยแล้วทุกครั้งที่ให้เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะให้พรกลับมาว่าขอให้ได้เพิ่มแบบ10เท่า100เท่านะก็เหมือนเป็นคำอวยพรของคุณแม่ซึ่งคุณมาจริงมาจริงให้ปุ๊บได้ปั๊บอย่างนี้เลยไม่ช่วยดูงานคิมมอนซึ่งอันนี้ไม่รู้อ่ะไปฟังจากคิมมอนเลยดีกว่าค่ะผมเป็นคนไม่มูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอ่ะคิมเพิ่งโอนเงินก้อนใหญ่ให้แม่ไปเพื่อให้แบบให้แม่ไปกลับไปต่างจังหวัดกลับไปบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกๆเดือนช่วงนี้ก็โอนเงินให้แม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยคิมเชื่อว่าการทำบุญกับพระในบ้านอ่ะมักส่งเสริมให้คิมแบบได้งานใหม่ๆทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูคือจริงๆแล้วคิมไม่ใช่คนเก่งขนาดที่แบบใครจะจองตัวคิมได้ขนาดนั้นคือคิมคิดว่าเพราะความกตัญญูแหละมาเลยส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเราให้เงินแม่ปุ๊บแม่อวยพรมาแม่พิมพ์ไลน์อวยพรมาบอกว่าอุ๊ยขอให้เจริญเจริญนะลูกขอให้ได้กลับคืนไป5เท่า10เท่านะลูกอีกแป๊บนึงผู้จัดการพี่โอสตาร์ฮันเตอร์ไลน์มาแล้วคิมลูกนี่ขายงานผ่านแล้วนะลูกนะเรื่องนี้นะลูกนะเดี๋ยวลองไปแคสไปออดิชั่นดูนะอ่ะแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ตัวคิมเองคิมก็ให้ในระดับนึงในตัวที่ในฐานะที่คิมไหวแล้วก็แม่เขาอยากได้เท่าไหร่เราก็บอกแล้วก็ให้เขาได้เพราะว่าเราไหวประมาณนั้นแต่สำหรับทุกคนถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากลองทำตามดูอ่ะมันการให้อ่ะครับต้องเราอันดับแรกเราต้องไม่เดือดร้อนก่อนนั่นแหละมันถึงจะไม่เป็นทุกข์พอไม่เป็นทุกข์การให้มันก็จะสมบูรณ์แบบนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะของคิมมอนที่แบบส่งมาบอกพวกเราค่ะน่ารักนะฮะอ่ะคราวนี้มาเพิ่มความฮอตความเซ็กซี่กันบ้างดีกว่ากับพี่โออนุชิตนะฮะหลายคนรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงที่โหสามารถแปลงได้ทุกบทบาทคือทุกบทบาทที่รับมาเนี่ยสามารถเล่นได้ขาดทุกคาแรคเตอร์ใช่แต่วันนี้ล่าสุดเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องบทบาททางการแสดงเราจะพูดถึงเรื่องของความฮอตของพี่โอค่ะคือใครติดตาม Instagram ตอนนี้พี่โอเนี่ยเอาจริงได้ชื่อแล้วนะว่าอนุชิตสายโชว์คือเขามีการโชว์แบบซิกผงซิกแพคของร่างกายตัวเองประเด็นคือพอโชว์แบบนี้เราก็เลยส่งเหี่ยวข่าวไปเลยค่ะส่งใครไม่ได้นอกจากเจ๊ว่าวามันเจ๊ว่าวาของเรานะฮะก็เลยอยากรู้ว่าจ่อไมค์ถามไปตรงๆเลยว่าตอนนี้หลายคนแซวกันยกใหญ่เลยว่าเป็นอนุชิตสายโชว์นะฮะรู้สึกยังไงพี่โอบอกว่าแทนที่จะเขินเนี่ยนะพี่โอเขาบอกว่าแหมช่วงนี้ซัมเมอร์หน้าร้อนถอดได้ก็ต้องถอดก็โชว์นิดหน่อยนะฮะอีกอย่างนึงก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถจะเซ็กซี่ได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยอมรับว่าโสดก็เลยสามารถเซ็กซี่แบบจัดเต็มได้ซึ่งจัดเต็มแบบเนี้ยอยากฟังจากพี่โอแล้วค่ะว่ามีการเตรียมการยังไงบ้างหรือเปล่าอ่ะไปค่ะเป็นการเข้าหน้าร้อนอย่างสมบูรณ์แบบของปีนี้เราก็ต้องมีการถอดรับให้รู้ว่าหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนทำอะไรครับใส่ชุดว่ายน้ำเห็นไหมเราบางรูปเปลือยเลยนะคะไม่เปลือยขนาดนั้นแหมตอนนี้1 5 42 43ปีนี้43แล้วยังโชว์ได้ก็โชว์ไปเถอะบางทีการโชว์ของเราอาจจะเป็นทำให้คนรู้ว่าแบบเฮ้ยนิยามคำว่าเซ็กซี่แบบใหม่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองเซ็กซี่
หุ่นแบบไหนก็เซ็กซี่นี่คือสิ่งที่โออยากจะบอกโอไม่ได้หุ่นดีอยู่แล้วแต่ว่าโอแค่รู้สึกว่าบางรูปมันก็ตลกดีตลกไหมตลกนะหลายคนแซวว่าตอนนี้เราเป็นสายโชว์ไม่จริงฮะไม่จริงขอปฏิเสธอันนี้โอว่าไม่ได้ถ่ายโป๊เปื่อยมาตั้งหลายเดือนนะตอนนี้แค่หลายเดือนตอนนี้ยังโสดอยู่ก็โป๊เปื่อยได้ไม่มีแฟนถ้าช่วงไหนไม่มีโป๊เปื่อยเลยแปลว่าช่วงนั้นโดนห้ามไอจีมีไว้เพื่อนำเสนอมุมมองทางศิลปะของภาพถ่ายนะครับจริงๆว่าแค่เป็นศิลปะต้องเป็นศิลปะทางภาพถ่ายเพราะตอนแรกก็จะแบบเราก็อุตส่าห์ถ่ายวิวถ่ายอะไรแล้วว่าภาพก็สวยดีไม่มีคนไลค์ลองถอดเสื้อสิถอดเก่งๆหน่อยเอ้ามาเยอะเขาอาจจะชอบศิลปะแบบนี้ใช่ไหมฮะจริงๆมีอะไรแปลกๆเข้ามาไหมหลายคนโดนไดลงไดเล็กหรืออะไรแปลกๆเขามีรูปแบบนี้ก็มีเราก็เขาขำๆไปไม่มีอะไรครับนี่น่ารักดีใช่นี่พี่โออนุชิตเขาบอกว่าไม่ใช่อนุชิตสายโชว์นะครับตอนนี้ฉันรอแล้วซัมเมอร์นี่มันร้อนจริงๆคุณเขาร้อนแบบไม่ได้ถอดแค่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแล้วนะเขาก็แบบมันด้วยซัมเมอร์แหละนี่แค่เริ่มซัมเมอร์นะหลายคนเนี่ยโชว์หุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังบิ้วอยู่กำลังสร้างซิกแพคอยู่ซึ่งตอนนี้ฉันกำลังแบบกดติดตามคนนึงอยู่แล้วกำลังคาดหวังเพราะเขาก็กำลังดูแลตัวเองโอ้โหเต๋อซันโตรี่อ่ะต้องมานะคนนี้ซัมเมอร์นี้ต้องมานะผมนี่หัวเราะแห้งๆผ่านแม็กออกมาแม็กก็แห้งเลยฮะผมอ้าวไปเมาส์มอยซอย9กันดีกว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับวันนี้เขาบอกว่ามีหนุ่มหล่อเสียงดีบุกมาให้เราได้ฟังเสียงเพราะๆถึงที่เลยฮะเมาส์มอยซอย9ซอยคือแบบไม่อยากเมาอ่ะเธอพิเศษจะตาย You are one of a kind ชัดเลยว่ารักมากมาย I เสียงอ่อนๆของหนึ่งไอซ์พาริสในซิงเกิลใหม่พิเศษจะตายพอจะมัดใจแฟนๆได้อ่ะเปล่าอ่ะนอกจากจะแต่งร้องเองใส่ใจเกือบทุกขั้นตอนเนื้อร้องก็สุดแสนจะพิเศษเพราะเขียนให้คนสำคัญอย่างแฟนคลับทุกคนงานนี้ดีกรีหนุ่มเท้าฝ่ายก็ไม่ลืมเปิดกิจกรรมแชลเลนจ์ให้แฟนๆได้มาเต้นตามกันด้วยฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วไปเต้นตามกันนะจ๊ะผมไปทำอะไรนั่นน่ะสิคุณไม่ชวนฉันเลยนะเจอน้องไอซ์เนี่ยวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวลาไปด้วย MV เพลง That's Hilarious จาก Charlie Puth ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ได้ที่นี่ที่เดิมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ